สวัสดีครับตอนนี้แฟนๆเข้าสู่การไลฟ์สดรายการ On The Red นะครับทางต้นคิด360ครับวันนี้เนี่ยเราพามาคุยกับคนที่เชื่อว่าแฟนบอลวัยรุ่นเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะครับคนที่เล่นของรองเท้าเสื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับเพราะเขาคนนี้คือคุณต้นเมสซี่สปอร์ตนั่นเองครับก็เป็นเว็บไซต์เป็นนักธุรกิจที่ช่วยทำให้ความฝันของเด็กๆและคนนักกีฬาเนี่ยเป็นความจริงคือได้อุปกรณ์กีฬาดีๆไปใช้ไปใส่ไปอวดกันนะครับไปเขาเรียกว่าได้ไปใช้นะฮะแล้วก็ไปเล่นกีฬาอย่างมีความสุขทีเดียวเอาละครับวันนี้เราไปคุยกับคุณต้นเมสซี่สปอร์ตกันครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับพี่เดือครับสวัสดีครับคุณต้นคุณไปทำอะไรอยู่ในรถตอนนี้เขานิยมมาทำคลิปกันในรถนะครับคาพูเหรอผมก็เลยเป็นแบบThe Diver อะไรแบบนี้ครับรายการ The Diver แต่ที่จริงแล้วคุณโดนแฟนขังไว้ในรถหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นบ้านคุณลืมคุณไว้ในรถหรือเปล่าแล้วคุณมาอ้างครับพอดีสัญญาณเน็ตที่พักไม่ค่อยเสถียรครับก็เลยต้องออกมาหาโลเคชั่นที่จะทำไงให้ไลฟ์นั้นมันไม่สะดุดครับผมอ๋อโอเคครับโอเคจะได้คุยกันสนุกนะก็ต้องถามคุณต้นนิดนึงครับก็ในฐานะเป็นเจ้าของเมสซี่สปอร์ตปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดำเนินกิจการมาเป็นปีที่11ครับผม11ครับ11ครับครับเรียกว่ายาวนานพอสมควรทีเดียวแล้วมาเจอช่วงปีนี้ซึ่งเป็นวิกฤตโควิดนี่มีผลกระทบด้านดีหรือว่าด้านร้ายยังไงบ้างครับก็มีทั้ง2ด้านครับมีทั้ง2ด้านเอาด้านไม่ดีก่อนนะครับด้านไม่ดีเนี่ยคือยอดขายลดลงนะครับเดือนโดยเฉพาะเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภาคมยอดขายเนี่ยจากที่เคยได้ก็ลดลงไปก็เหลือแค่ 30% นะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่าเราไม่ประมาทในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดที่จีนเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลว่าเอองานนี้เนี่ยศึกใหญ่แน่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับก็เลยต้องเตรียมแผนรับมือแล้วก็เรื่องแรกเลยก็ลดค่าใช้จ่ายก่อนเลยครับพวกค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆพวกฟิกคอสเนี่ยเราต้องรีบลดและอะไรที่มันเคยได้ความสะดวกสบายเราก็ตัดมันลงไปนะครับก็เตรียมลดค่าใช้จ่ายไปตอนนั้นประมาณก็ 70-80% นะครับโอ้โหก็เรียกว่าออฟฟิศไม่ต้องมีแล้วมานั่งทำงานอะไรกันในรถนี่ทั้งหมดเลยล่ะใช่ไหมคือแน่นอนครับอะไรเราอย่าไปยึดติดนะครับเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงก็ทำงานที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับก็เรียกว่าที่รอดมาได้เพราะว่าเตรียมตัวดีแก้ปัญหาทันทีทันควันใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากนี้ต่อไปมีแผนการยังไงบ้างก็หนึ่งก็ต้องยังไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่นะครับเราเศรษฐกิจนี้มันก็พูดยากเลยตอนนี้นะครับก็เลยยังต้องลดค่าใช้จ่ายต่อไปแล้วก็ควบคุมครับควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไปแล้วก็ยังคงหาสินค้าใหม่ๆมานำเสนอลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็อะไรที่อาจครับเดี๋ยวก็หวังว่าความตื่นตัวกลับมาอะไรต่างๆโควิดเริ่มซาลงไปก็คงจะเสียงตอบรับจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับกำลังซื้ออะไรต่างๆนะคุณต้นนะครับจะถามถึงเรื่องของเสื้อลิเวอร์พูลสักนิดนึงคุณต้นมาแรงเหลือเกินนะครับยูนิฟอร์มใหม่ของลิเวอร์พูลหงแดงเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างยอดสั่งซื้ออะไรต่างๆก็ยอดสั่งซื้อของลิเวอร์พูลนี่ถือว่าเป็นไอเทมที่ขายดีที่สุดในโลกสำหรับไอเทมกีฬานะครับผมบอกได้เลยครับเพราะว่ามีไม่กี่อย่างที่คนจะไปต่อคิวซื้อของนะครับเสื้อทีมอื่นๆนี้ก็คือยังไม่ได้ต่อคิวขนาดนี้นะครับแล้วไม่ได้เป็นแค่เฉพาะปีนี้นะก็ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปี2ปีก่อนหน้านั้นแฟนลิเวอร์พูลก็แบบรู้สึกตื่นตัวนะครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าของลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะมากโอ้แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเคยไปชมเมื่อปีที่แล้วที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขา1นะครับมีคนไปต่อคิวซื้อเสื้อลิเวอร์พูลนะครับประมาณหลักร้อยคนซึ่งหาได้ยากกับทีมอื่นๆนะครับ
แล้วก็ในตลอดทั้งวันเนี่ยรวมแล้วผมก็ซิปถามพนักงานนะว่าเฮ้ยขายได้เท่าไหร่นะเขาบอกก็หลักพันตัวในวันเดียวนะครับซึ่งโหแสดงว่าแฟร์ลิเวอร์พูลนี่กำลังซื้อสูงมากครับอืมครับแล้วก็คือตอนนี้ยังพอหาซื้อได้ไหมเสื้อรุ่นใหม่เนี่ยเสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็มันมี2เกรดนะครับของ Nike เนี่ยมันจริงไม่อยากเรียกว่าหลายเกรดแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันมันมีเกรดเพลเยอร์นะครับเพียงง่ายๆคือเกรดเพลเยอร์แล้วก็อันที่2เป็นเกรดแฟนบอลนะครับตัวเกรดเพลเยอร์เนี่ยราคา 4,600 บาทคือเหมือนที่นักฟุตบอลใส่ลงสนามเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับอันนั้น 4,600 บาทเนี่ยขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เมืองไทยนะครับโอ้โหไม่ได้ยันเรื่องราคาเลยนะ 4,000 กว่าบาทครับแล้วผมไปได้เครื่องเลยใช่ครับแล้วผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเว็บไซต์ลิเวอร์พูลที่ขายสินค้าที่ระลึกนะครับเขาบอกว่าชั่วโมงแรกเขาเข้าไปซื้อของในเว็บเนี่ยเข้าไปต้องรอคิวนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของในเว็บไซต์เนี่ยต้องมีการรอคิว1ชั่วโมงโอ้โหแล้วพอใน1ชั่วโมงเนี่ยสินค้าบางไอเทมของก็คือเสื้อเกรดเพลเยอร์บางไซส์เนี่ยหมดแล้วนี่ขนาดเป็นเว็บหลักของลิเวอร์พูลเลยนะครับแสดงว่ากระแสมาแรงมากครับรอ1ชั่วโมงแล้ววิธีการจัดการเขาทำไงเขาแรงกิ้งป่ะแรงกิ้งคิวรอไหมเขาเหมือนคิวจัดคิวแรงกิ้งขนาดจัดคะแนนหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับอาจจะเป็นใครมาก่อนได้ก่อนแต่ว่าเขาจะไม่ให้เข้าไปออในเว็บไซต์กันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์มันจะล่มเขาจะมีระบบว่าเข้าไปปุ๊บรอคิวก่อนเปิดหน้าจอค้างไว้ถ้าคิวถึงคุณให้เปิดเว็บไซต์ภายใน10นาทีถ้าเกิน10นาทีก็ยกเลิกอย่างเงี้ยครับผมอืมโอเคอันนั้นคือเกรดแรก 4,000 กว่าบาทเกรดนักเตะใช้แข่งเลยแล้วมีอีกเกรดนึงคือเกรดกองเชียร์ใช่ไหมเกรดกองเชียร์ครับก็ราคาประมาณ2,000ก็คือราคาเป๊ะๆเลยคือ 2,900 บาทอืมคือตัวนี้นี่ถามว่าตอนนี้ในไทยยังหาได้อยู่ไหมหาอยู่ได้ครับก็ผมแต่ผมคิดว่าในไทยเนี่ยเหลือน่าจะหลักแค่พันกว่าตัวเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีเป็นหลักเรือนแสนนะครับครับคิดว่าไม่เกินเดือนแรกที่เปิดฤดูกาลเนี่ยน่าจะหมดครับผมโอ้เขารีบใครต้องการนี่ต้องรีบไปซื้อหาด่วนเลยนะแล้วถามคุณชามนิดนึงด้วยสายตามองด้วยสายตาเนี่ยเสื้อเกรดของนักฟุตบอลกับเสื้อเกรดของกองเชียร์เนี่ยนะมันมีความผิดแผกแตกต่างกันยังไงบ้างด้วยสายตานะครับหนึ่งก็เนื้อผ้าของเสื้อแฟนบอลเนี่ยมันจะเบากว่าหนึ่งคือมันจะเบากว่าแล้วมันจะยืดให้ตัวมากกว่านะครับก็การคนการนักฟุตบอลถูกดึงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราจะเห็นในภาพมันก็จะแบบมีก็คือมีผ้าของโพลีเอสเตอร์บวกกับสเปนเด็กมันก็จะยืดครับพอมาชั่งน้ำหนักแล้วมันก็จะเป็นน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็พวกดีเทลอย่างอื่นก็คือพวกโลโก้สโมสรเนี่ยถ้าเป็นแฟนบอลมันจะเป็นลักษณะของเป็นแบบได้ปักอะครับแต่ถ้าเป็นตัวเพลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเฟร็กที่เป็นยางอัดติดมากับปักเสื้อเลยครับผมเหมือนเป็นแบชเป็นตราแยกมาแล้วมาอัดติดกับเสื้ออีกทีนึงใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นครับเป็นลักษณะนั้นก็คือโดยรวมแล้วก็คือมองเห็นความแตกต่างกันนะราคาที่ต่างกันเยอะขนาดนี้ครับผมแล้วก็อีกอย่างถ้าคนเอาไปใช้จริงเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามันมีเหงื่อมันก็จะแห้งไวสำหรับเสื้อเพลเยอร์มันจะแห้งไวมากครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาครับมันมีเรื่องของศักยภาพในการใช้งานเข้ามาด้วยนะราคาก็เลยแพงกว่าเยอะแล้วต่อไปคิดว่าเขาจะมีออกแบบมีอีกเกรดนึงไหมเกรดสำหรับเป็นเสื้อซ้อมอ่ะเห็นคราวที่แล้วก็ออกแบบมามีลักษณะคล้ายๆชุดแข่งด้วยแต่เป็นเสื้อซ้อมประมาณสัก1,000กว่าบาทมีครับส่วนใหญ่ก็มีของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอยู่เป็นประจำแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โปรโมทครับผม
ะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่พลาดไปทั้ง2รุ่น2แบบที่ว่ามาเนี่ยนะอาจจะรอซื้อในอีกเวอร์ชั่นนึงซึ่งราคาย่อมยาวกว่าก็ได้ครับนะฮะจะขออัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อ Nike นะครับNike ที่เป็นเสื้อฟุตบอลตอนนี้ร้านที่ขายที่เป็น Official เนี่ยก็มีแค่ Super Sport แล้วก็อีกอันนึงคืออาริฟุตบอลนะครับคือถ้าไปหาที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะหายากเพราะว่าของเขาไม่ได้เป็น Official นะครับแต่ที่ผมมีขายเนี่ยคือผมก็ไปซื้อจาก2ร้านนี่แหละซื้อมาในราคาโปรโมชั่นปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปแล้วก็มาสแตนด์บายไว้เพื่อแบบลูกค้าที่เป็นกลุ่มของผมนะครับงั้นก็แปลว่าสั่งที่ Messi Sport ก็ได้ได้ครับแต่ว่าก็ราคาก็เป็นราคาป้ายนะเพราะว่าผมลดมากไม่ได้ก็คือได้ราคาตามหน้าป้ายแหละใช่มั้ยครับผมครับผมอ๋อครับก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มจ่ายแพงอะไรมากมายใช่ครับนะฮะแล้วจัดส่งถึงที่ด้วยใช่ไหมเราบริการจัดส่งถึงที่เลยครับแล้วก็มีบริการให้คำแนะนำด้วยว่าไซส์น่าจะเป็นยังไงแบบเนื้อผ้าอะไรยังไงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ดูแลแบบเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้รับลูกค้าเยอะก็มีเวลาคุยกันตัวยักครับผม ทุกคนก็มาเป็น VIP หมดครับตามทัศนะคุณนี่ดีไซน์ใหม่เสื้อลิเวอร์พูลนี่ทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้ครับคุณต้นสำหรับเสื้อฟุตบอลเนี่ยนะครับมันแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยตอนแรกออกมาแล้วแบบหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่พอมันลงแข่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีสตอรี่อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันสตอรี่คือการคว้าแชมป์นะครับเพราะนั้นราคามันส่วนใหญ่มันอยู่ที่ความทรงจำอยู่ที่สตอรี่ของเสื้อสวยไม่สวยเนี่ยบางทีเขาว่ามาตรฐานอยู่แล้วแค่เป็นสีพื้นสีแดงเนี่ยโอ้แค่มีโลโก้ลิเวอร์พูลติดที่หน้าอกเนี่ยมันก็มีคุณค่าแล้วครับผมพี่นะอยากกลับไปอยากได้ไอ้ตัวเก่าตัวฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้แชมป์ยังพอมีอยู่ในสต็อกไหมเมสซี่สปอร์ตผมเห็นว่ายังพอมีนะครับพอมีอยู่มันจริงๆไอของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมก็ซื้อมาตุนเมื่อตอนต้นปีนะครับสวยสิเดี๋ยวเราหลังไมค์กันหน่อยอย่างที่คิดว่ามันเป็นสินค้าขายดีที่สุดแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยผมกลายเป็นว่าผมเพิ่งขายออกหมดเมื่อเดือนที่แล้วเองแต่ว่าผมก็ยังเห็นอยู่ว่าแต่ว่าผมว่ายังพอหาได้ยังพอหาได้ใช่ไหมครับผมยังพอหาได้ก็เดี๋ยวว่าคุยกันหน่อยจัดกันหน่อยนะฮะอยู่บาลานซ์ชุดสุดท้ายชุดที่ได้แชมป์ครับผมนะฮะชาวบ้านก็เอาเสื้อใหม่พี่เดือเอาเสื้อเก่าไว้นะครับมาคุยต่อคุณต้นแม่จะเผลอเรียกคุณชำตลอดเลยนะชำก็ได้นะครับชำก็ได้ต้นก็ได้นะครับแฟนๆบางคนอาจจะรู้จักเพื่อนๆจะเรียกกันเป็นชื่อคุณชำนะฮะครับคุณต้นนี่หรือคุณชำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้แบบเด็กๆได้บรรลุความฝันนะสมัยก่อนใครๆก็อยากจะมีสตั๊ดไว้เป็นส่วนตัวใช่ไหมไปนอนรูปๆคลำๆเอาไปเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆนะครับเท่าที่ขายมานี่มีสตั๊ดรุ่นไหนที่ขายดีที่สุดเป็นประวัติศาสตร์และอยู่ในความทรงจำคุณบ้างถ้าขายดีที่สุดนะของผมเนี่ยจะเป็นไอเทมของรองเท้าเด็กนะครับรองเท้าสตั๊ดเด็กอ้าวเหรอครับผมเพราะว่าเป็นแฟนๆติดตามผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสตั๊ดเด็กทางนั้นเลยนะครับโอ้ครับคือผู้ใหญ่ก็ไปจัดการเองได้ครับของเด็กเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นคนซื้อให้ซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาไปซื้อเขาก็มาติดต่อผ่านผมเราก็ดูแลให้มันดีให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องไซส์เรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรามีเวลาให้เขาแล้วก็ถ้าพูดถึงรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับของเด็กตอนนั้นน่ะน่าจะเป็น Nike Mercurial ในช่วงยุคที่คริสเตียโนโรนัลโดครับกำลังพีคๆตอนที่อยู่รีมัดริดเนี่ยคือออกที่ออกใหม่ๆเลยสีม่วงสีชมพูนะใช่ไหมเฟี้ยวมากเลยนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โรนัลโดนี่คือขวัญใจของเด็กๆนะครับโอ้นั่นคือรุ่นที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะถามว่าในการสั่งซื้อทีนึงเนี่ยมีใครสั่งซื้อที่แพงที่สุดเท่าที่คุณจำได้ไหมที่มาซื้อกับคุณเนี่ยต่อไอเทมเนี่ยก็รองเท้าฟุตบอลที่แพงที่สุดจะเป็น
โรนัลโดเช่นกันนะครับเมอร์คิวเรียลโรนัลโดเนี่ยตอนที่ออกสตั๊ดหุ้มข้อใหม่ๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นไฟนิตครั้งแรกๆเลยเนี่ยก็ราคาประมาณหมื่นต้นๆ11,000ประมาณนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่แพงที่สุดครับผมส่วนลูกค้าผมที่แบบสั่งต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะมีเหมือนกันนะครับที่ว่าซื้อไปสะสมซื้อไปอะไรเงี้ยเคยทำยอดถึง5คนเดียวเนี่ย 500,000 บาทโอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่ 500,000 บาทล็อตเดียวล็อตนึงล็อตเดียวเลยมั้ยหรือว่าค่อยๆทยอยซื้อครับทยอยซื้อไปแบบเดือนละ2คู่บ้าง3คู่บ้างเงี้ยนะครับก็ภายในเวลาไม่กี่ปีเขาโหทำยอดเกือบ 500,000 ก็เป็นเรียกว่าคลั่งคล้ายจริงๆนะฮะครับแล้วก็ถามนิดนึงแนวโน้มตอนเนี้ยแนวโน้มของสตั๊ดรุ่นที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ก็มีรุ่นไหนบ้างครับคุณต้นครับสำหรับผมนะที่ลูกค้าที่ผมดูแลอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้สตั๊ดที่ครองใจของคนเนี่ยเป็นยี่ห้อมิซูโน่นะครับสำหรับคนไทยนะเพราะว่ามิซูโน่เหรอครับผมเพราะว่า1พรีเซนเตอร์นะครับเจชนาธิปแล้วก็ฟอร์มก็ดีด้วยครับผมเจชนาธิปแล้วก็จริงๆพวกสตอรี่ของมิซูโน่เนี่ยเราได้ยินมากันมานานนะครับเขาก็แค่มาเพิ่มกระตุ้นทางการตลาดอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยติดได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะรุ่นอย่างรุ่นเก่าๆอย่างโมเรเลียนะครับผลิตมากี่ครั้งก็มีคนซื้อทุกครั้งหมดทุกครั้งนะครับโอ้แล้วเขามีข้อดียังไงครับสตาร์ทของมิซูโน่ข้อดีหรือข้อแตกต่างจากยี่ห้ออื่นทำไมคนถึงคลั่งไคล้ถึงนิยมกันถ้าเป็นคำพูดก็คือว่า made in Japan นะครับคนไทยจะให้การยอมรับคำว่า made in Japan เพราะว่าสินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเนี๊ยบมากนะครับพวกดีเฟกต์ความผิดพลาดเนี่ยน้อยแล้วก็สองก็คือวัสดุที่เอามาทำนะครับที่เป็น upper เขายังเน้นเรื่องของหนังจิงโจ้อยู่นะครับเราเป็นหนังจิงโจ้แบบพรีเมียมคือถ้าจับที่รองเท้าเนี่ยรู้เลยว่าโหมันนุ่มมากมันคนละเกรดกับหนังจิงโจ้ทั่วไปครับเป็นจิงโจ้พิเศษดีเหรอจิงโจ้พิเศษจิงโจ้คัดเกรดครับอ๋อคือยี่ห้ออื่นครับก็ใช้จิงโจ้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับมิซูโน่แล้วบางรุ่นใช่ไหมถ้าวัดถ้าชนกันถ้าจะชนกันเนี่ยนะคือสมัยนี้ถ้าเป็น Adidas กับ Nike เนี่ยถ้าเป็นรุ่นหลักเนี่ยเขาจะใช้ไอ้พวกไฟนิตกันใช้พวกหนังสังเคราะห์กันจะมีแค่ถ้าเป็น Nike จะมีแค่ Tempo Adidas จะมีแค่ Copa ที่เป็นลักษณะหนังจิงโจ้นะครับแต่ถ้ามิซูโน่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังจิงโจ้กันหมดเลยแล้วการประกอบนี่เขามาจากญี่ปุ่นเลยถ้าเป็นตัวท็อปที่เป็น Made in Japan คือมาจากญี่ปุ่นเลยครับมาทั้งรุ่นเลยแต่บางรุ่นถ้าไม่ใช่ท็อปนี่ก็มาประกอบที่ประเทศอื่นเหมือนกันก็จะมีอินโดนีเซียครับตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับยี่ห้ออื่นก็ถ้าเกิดว่ารุ่นไม่ท็อปก็จะมาประกอบที่อินโดนีเซียสมัยก่อนจะเป็นจีนซะเยอะครับใช่ครับ